สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เราจะมาต่อ Arduino นะครับแล้วก็เราจะมี breadboard แล้วเราอาจจะใช้หลอดนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับเราอาจจะเอา3อันแล้วพร้อมทั้งปลั๊กต้านทาน3ตัวนะครับเราจะเปลี่ยนสีนะครับอันนี้เป็นสีแดงสีเหลืองครับแล้วก็อันนี้เป็นสีเขียวแล้วก็เสียบบอร์ดครับเสียบไฟไปแล้วก็เสียบตัวต้านทานเราจะใช้ตัว5 โวลต์นะครับต่อเข้าไปที่ breadboard ของเราแล้วก็ ground นะครับ ground เป็นสีดำในที่นี้เราต้องการที่จะทำด้านนี้ด้วยนะครับเราก็อาจจะต้องเชื่อมไปตรงนี้อันบอร์ดตัวนี้เนี่ยก็ได้ทั้งฝั่งนี้และฝั่งนี้นะครับคราวนี้เราต่อพอร์ต11นะครับพอร์ต11เข้าไปที่ก็12ครับ12ผมเปลี่ยนเป็นสีเหลืองก็13เป็นสีเขียวหลังจากนั้นนะครับเรามาดูโค้ดกันโค้ดเดี๋ยวผมลบเราจะควบคุมอย่างง่ายนะครับก็คือเปิดปิดนะครับกับพริบไฟ
จะเซตพินนะเซตพินแล้วมีสามพินก็เราเซตเป็นสิบสิบสามนี่เป็น13นะ13จะมีไฮโลแล้วก็12ครับ12ก็มีไฮโลแล้วก็11นะ11ตัวนี้ก็ไฮอันนี้ก็จะเป็นโค้ดนะครับโค้ดที่เราทำเราสามารถที่จะดู text ได้นะว่าบล็อกที่เราวางเนี่ยกับที่เป็น text นะครับได้ลักษณะไงผมก็ลองกดดูอันนี้ก็เห็นว่าไฟก็จะกระพริบนะครับไล่ไปนะครับสีแดงสีแดงนะครับสีเหลืองนะครับโอเคอาจจะมีที่เราทำไปอาจจะมีตัวนี้นะครับอาจจะเอาออกตัวตัวนี้นะครับอาจจะซ้ำนะครับก็ปรับเราก็ลองใหม่ครับกระพริบหนึ่งครั้งนะครับไล่ไปสีแดงสีเหลืองสีเขียวโอเคอันนี้ก็เป็นการใช้งานนะครับสำหรับ LED นะครับที่มากกว่าหนึ่งอันเราก็สามารถที่จะใช้บอร์ดนะครับแล้วก็เบสบอร์ดนะครับบอร์ด Arduino นะครับแล้วก็เบสบอร์ดในการที่จะทำนะครับวงจรต่างๆนะครับในคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ